จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเริ่มใช้รถยนต์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าหรือซีอ o y o t a ต้าฮมเพื่อโดยสารภายในมหาวิทยาลายัยจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยร่วมกับโตโยตานำรถไฟฟ้าขนาดเล็กประหยัดพลังงานไฟฟ้าหรือซีอ o y ตโยต้าฮามโมาทดลองวิ่งภายในมหาวิทยาลัยและพื้นที่โดยรอบเพื่อใช้เป็นต้นแบบรถยนต์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าขนาดเล็ก และยังเป็นการร่วมกันทําโครงการทดสอบระบบการแบ่งปันรถกันใช้สําหรับการเดินทางส่วนบุคคลหรือค่าแชร์ริ่งโดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่นิสิตคณาจารย์บุคลากรและประชาชนทั่วไปสำหรับขั้นตอนการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าผู้ใช้ต้องจองล่วงหน้า30นาทีเลือกสถานีต้นทางและปลายทางจากนั้นรอระบบตรวจสอบความถูกต้องก่อนจะส่งข้อมูลยืนยันกลับมาให้กับผู้จอง ผ่านอ e ีเมลหรือจะสมัครผ่านแอปพลิเคชัน CU Toyota Hamo ที่ผูกกับบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตซึ่งการลงทะเบียนเพื่อขอรับ IC Card มีค่าบริการ100บาทและเจ้าหน้าที่จะใช้เวลาตรวจสอบข้อมูล1-2วันที่สำคัญคือต้องมีใบขับขี่รถยนต์ทั่วไปด้วยการทดลองวิ่งในระยะแรกจะมีจำนวน10คันและมีสถานีบรรจุไฟฟ้า12สถานี สำหรับค่าบริการ20นาทีแรกคิด30บาทหากใช้เกินคิดนาทีละสองบาทชำระค่าบริการผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิตของทุกธนาคารรองศาสตร,ราจารย์ดรสุพจน์เตชะวระสินสกุลคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยกล่าวหลังทดลองใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าโดยระบุว่าซีอูโตโยต้าฮาโมถือเป็นต้นแบบของการใช้เทคโนโลยีสำหรับเมืองอัจฉริยะที่สามารถลดมลภาวะ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมฮาร์โมเนี่ยอาจจะตัว,ต,วตัวขนาดเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ใหญ่ก็คือจํานวนรถจํานวนอะไรยังไม่ได้ใหญ่แต่ถือว่าเป็นโครงการเริ่มต้นเป็นไพร์ลอตสำหรับการเตรียมการเข้าไปสู่ยุค4.0ของประเทศไทยนะครับหรือยุคของสมาร์ทซิตี้รวมถึงเรื่องของความยั่งยืนในอนาคตนะครับจริงๆไม่ยากนะครับถ้าคนที่ขับรถเป็นก็จะสามารถใช้ได้เลยในวันนี้เองเนี่ย ผมคิดว่าการใช้รถจักรยานยนต์การใช้รถส่วนบุคคลในจุฬาเนี่ยมันก็ทําให้เกิดภาวะของของอากาศที่มันเป็นมลพิษมากขึ้นนะครับก็หวังว่าทุกคนคงจะมาใช้งานตัวรถหาโมให้มากขึ้นนะครับรองศาสตราจารย์ดรสุพจน์แนะด้วยว่าแม้จะเป็นรถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้ภายในมหาวิทยาลัยแต่ผู้ขับจะต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ พร้อมเชิญชวนคณาจารย์บุคลากรและนิสิตภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยทดลองใช้รถคันดังกล่าวด้วยและนี่ก็คือความภูมิใจในการใช้นวัตกรรมรถไฟฟ้าประหยัดพลังงานครั้งแรกในประเทศไทยกับซ e o t o y o ต a ย a ้าโมที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เปิดให้ใช้บริการแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ